สวัสดีครับเราจะมาดูวิธีการเช็คระบบไฟครับของเครื่องฉีดน้ำสปาร์ตัน14นะครับจะมีอยู่2ส่วนนะครับที่ทำให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์นะครับถ้าสมมติกระแสไฟฟ้ามาไม่พอนะครับเวลาเรารันเครื่องจะทำให้ตัวนี้ครับคลิปก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวจับกระแสนะครับส่วนถ้ามาเตอร์มีปัญหานะครับจะทำให้ตัวนี้คลิปนะครับก็ถ้าสมมติโอเวอร์โหลดคลิปนะครับให้เราทำการรีเซ็ตนะครับโดยกดตัวนี้นะครับสีแดงอ่ะกดตัวนี้นะครับแต่ถ้าเบรกเกอร์คลิปนะครับมันก็จะอยู่ท่านี้ครับทำให้เราเอากดตัวนี้ลงก่อนนะครับตัวหมายเลขตัว R ครับมี R กับ T นะครับตัว T เนี่ยสามารถเป็นการทดสอบเบรกเกอร์นะครับตัว R เนี่ยเป็นการกดเพื่อรีเซ็ตนะครับกด R ปุ๊บพอกด R เสร็จทำการดึงเบรกเกอร์ขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับถ้าเบรกเกอร์ยังใช้งานได้อยู่นะครับตัวแถบนี้จะเป็นสีแดงนะครับส่วนถ้าเบรกเกอร์ทิปนะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวสังเกตได้ง่ายๆเลยครับมันจะมีตำแหน่งบอกนะครับผมในระบบไฟของสปาร์ตัน14ก็มีแค่นี้แหละครับมีเบรกเกอร์แมกเนติกและก็โอเวอร์โหลดครับ3ตัวครับผมเป็นตัวควบคุมในการจากกระแสให้มอเตอร์นะครับในการทำงานของสปาร์ตัน14นะครับผมก็มีอยู่3ตัวนะครับขอบคุณครับ